ารพลังประชารัฐ Connect ED News ในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนวัดเขาเนินดินที่จังหวัดระยองครับที่นี่เขาได้ใช้กิจกรรม STEM ศึกษาเข้าไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเรียนรู้แบบบูรณาการหลากหลายวิชาในช่วงเวลาเดียวกันทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีรวมถึงการแก้ปัญหาแบบ Engineering หรือว่าวิศวกรรมศาสตร์ด้วยครับบรรยากาศการเข้าค่าย STEM ของเด็กที่เห็นอยู่นี้นะครับมาจากความร่วมมือของ School Partner บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพร้อมด้วยพนักงานแล้วก็นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับที่เขาไปจัดกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาเนินดินที่จังหวัดระยองนะครับภาคเอกชนเองเนี่ยมีความก้าวเดินที่ค่อนข้างจะไหวนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีต่างๆเองเนี่ยเข้ามาผมมองว่าตรงนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่ดีนะครับที่ทำให้การพัฒนาทั้งคู่เนี่ยยกระดับเดินหน้าไปด้วยกันนะครับภาคเอกชนอาจจะมีมุมมองแล้วก็แนวคิดอะไรที่เอามานะครับเป็นพื้นฐานทำให้โรงเรียนสามารถผลิตบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคตได้โดยเฉพาะเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญโดยกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์นี้ถูกออกแบบให้มีความน่าสนใจมีความสนุกสนานและก็เสริมแรงบันดาลใจจุดประกายการเรียนวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กนักเรียนที่นี่ได้เป็นอย่างดีได้มีความรู้สึกรักในกระบวนการความคิดอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้นและก็มีความสนใจที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปครับเด็กนักเรียนคุณครูที่โรงเรียนวัดเขาเนินดินคงจะขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับบริษัทเอกชนอย่างปตท.จำกัดมหาชนครับที่ให้การสนับสนุนเกิดกระบวนการเรียนรู้แบบนี้และเชื่อว่าเด็กๆคงจะหลงไหลในวิชาวิทยาศาสตร์ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่คือ Connect ED News ครับติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Connect ED หรือที่เว็บไซต์ www.prasharaschool.go.th นะครับ